สวัสดีครับเนี่ยนะครับอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้น่าจะกระตุ้นน้อยลงแล้วหรือไม่ก็แค่เป็นกระตุ้นเลยหรือเปล่าผมว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการคั่วกาแฟไข่ฟูลิควอชนะครับที่เป็นเอสเปรสโซ่เพราะว่าคิดก่อนทำเป็นฟิลเตอร์ไปแล้วนะครับขอเช็คเสียงของภาพสักหน่อยดีดีเช็คก่อนโอเคครับผมขอโทษที่เมื่อกี้ลืมเปิดไมค์นะครับอีกรอบนึงครับวันนี้ท็อปิกก็คือเรามาคุยกันเรื่องการคั่วกาแฟฟูลิควอชไทยนะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับโอเคเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำเป็นฟูลิควอชไทยที่เป็นฟิลเตอร์เลยนะทีนี้หาโปรไฟล์ยังไงให้คั่วเป็นเอสเปรสโซ่แล้วหวานฉ่ำติดผงน้อยตามแบบฉบับของการคั่วกาแฟพิเศษหรือ specialty coffee ครับเรายังไม่พูดถึงเอสเปรสโซ่โรสหรือว่ากาแฟคอมเมอร์เชียลนะอันนี้อาจจะเอาไว้คลิปถัดไปอันนี้สำหรับคนที่ต้องการทำกาแฟคั่วกลางหรือการคั่วเข้มที่หวานฉ่ำแล้วก็ติดผงน้อยนะครับโอเคก็ผมจะคั่วให้ดูหม้อหนึ่งนะเทคนิคที่ผมใช้นะครับผมจะแบ่งกาแฟเหมือนเดิมแบ่งเป็น2โทนนะกาแฟที่เป็นโทนฟรุตตี้กับกาแฟที่เป็นโทนฟูลบอดี้นะก็เน้นแบบกลิ่นหวานนะกับเน้นโทนแบบกลิ่นผลไม้นะทีนี้ปกติแล้วถ้าเป็นกาแฟวอชเนี่ยเราจะใช้ไฟแรงกระเทามากไม่ได้ในช่วงท้ายหรือเวลาในการ developing ตอนช่วงท้ายนะต้องสั้นกว่าdeveloping โมเลกุลต่างๆนะครับแล้วก็ตอนท้ายคือ bean developing โอเคทีนี้สำหรับกาแฟ fully wash ไทยที่เป็นเอสเปรสโซ่เนี่ยสูตรที่ผมจะใช้คือถ้าเป็นบอดี้นะเริ่ม5นาทีช่วงแรกขั้นตอนแรก5 3 2นะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่า5 3 2คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาคั่วโปรไฟล์นี้กันเลยนะ5 3 2ก็คือdehydration 5นาทีไมลา3นาที developing 2นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวฟุตตี้ผมใช้อีกสูตรหนึ่งคือ4 4แล้วก็1ครึ่งไม่เกิน2ขึ้นอยู่กับกาแฟหรือความเป็นฟุตตี้นั้นๆว่ากาแฟตัวนั้นมีอะซิดิตี้หรือกรดสูงแค่ไหนเราคั่ว2นาทีแล้วกรดมันน้อยไปไหมนะครับอาจจะต้องลองลดเหลือ1ครึ่งนะอันนี้เราก็ต้องทดลองคั่วครับอย่างน้อยคือ2แบตเราถึงจะรู้ว่า เราควรจะไปที่ทางไหนแต่ทีนี้ผมคิดว่ากาแฟตัวเนี้ยที่ผมเอามาเนี่ยเป็นกาแฟไทยวอชนะครับเกรดพรีเมียมเหมาะกับการคั่วที่เป็นโทนแบบหวานๆนะฟูลบอดี้มากกว่านะทีนี้ผมจะทดลองคั่วสไตล์ฟูลบอดี้ให้ดูโอเค5 3 2นะครับเครื่องคั่ววอร์มไปเรียบร้อยนะพร้อมเมื่อไหร่ครับกดสตาร์ทแล้วก็รออุณหภูมิถึงจุดที่ลงได้นะแล้วก็คั่วได้เลยลงละอันนี้ผมคั่ว300กรัมนะฮะก็เครื่องตัวนี้เป็นแบตไซส์100อ่ะ 1,000 กรัมหรือ1กิโลนะแต่ว่าสามารถคั่วต่ำสุดได้250ถึง300กรัมนะเอาไว้คั่วเป็นแซมเปิลแบตช์ได้ไม่ต้องเปลืองกาแฟทีนี้พอเราชาร์จปั๊บเครื่อง
ตัวโปรแกรมอาร์ติซานที่ต่อกับเครื่องมันก็จะจับเวลาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราก็มาดูกันว่าช่วงในการไล่ความชื้นจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีช่วงเนี้ยถ้าเกิดเราการหาโปรไฟล์แรกๆเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเรายังไม่คุ้นกับสารกาแฟเนี่ยเราดมกลิ่นไปด้วยก็สามารถทำให้เรามีไอเดียในการดีเวลลอปกาแฟได้นะอย่างตอนเขียวๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นสารฟูลบอดี้ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีความเป็นฟุตโดดเด่นมากอาจจะได้กลิ่นถึงซีตัสฟุตบางๆพวกมะนาวส้มนะแล้วก็มีความเขียวนะครับเป็นพวกหญ้านะครับพวกผักอะไรเงี้ยเวเจเทเบิลนะครับแต่พอมันเริ่มเป็นสีเหลืองนะครับเราจะเริ่มได้กลิ่นของเกรนนี่นะพวกธัญพืชกลิ่นโทสต์ขนมปังนะอันนี้เราก็ต้อง adjust ไฟให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเนาะผมขอดูก่อนนี้เราวอร์มหม้อรุนแรงไปนิดนึงนะอุณหภูมิก็จะค่อนข้างสูงหน่อยผมก็เลยลดไฟเลยปั๊บ dehydration ส่วนใหญ่แล้วเครื่องตัวนี้นะครับมันจะไล่ความชื้นเสร็จประมาณ160แต่ถ้าเกิดใช้กาแฟ300กรัมมันจะอยู่ที่ประมาณ163นะฮะก็คือเริ่มเป็นสีเหลืองจบขั้นตอนการ dehydration เครื่องตัวนี้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันมีอินดิเคเตอร์เส้นปะบอกเราว่าถ้าเกิดว่าเราปรับไฟแบบเนี้ยอุณหภูมิมันจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะอย่างเงี้ยมันบอกเราว่าโอเคผมเล็งไว้150นะ dehydration ถ้าเราปรับไฟแบบนี้มันจะอยู่ประมาณ5นาทีแสดงว่าไฟแบบนี้กำลังดีแล้วครับเดี๋ยวไฟอ่อนหน่อยนึงเด็กนี้เราก็ต้องดูควบคู่ไปกับ LR นะครับโปรแกรมนี้มันจะสามารถที่จะคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตอนหนึ่งนาทีให้เราได้นะเราก็จะดูควบคู่ไปด้วยว่าโอเคเส้นปักอย่างนี้คือ LR ที่เท่าไหร่เราควรจะควบคุมมันให้ได้ตามนั้นนะ150ประมาณ5นาทีโอเค LR ต้องอยู่ประมาณ10บวกลบนะครับถึงจะได้ตามเส้นปักที่เราเล็งเอาไว้เพราะว่าเราต้องการให้มันดีไฮเดรชั่นอยู่ที่ช่วง5นาทีครับเหตุผลคืออะไรเหตุผลทำไมกาแฟฟูลบอดี้ต้องดีไฮเดรชัน5นาทีแล้วไมลาดแค่3นาทีเหตุผลคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงดีไฮเดรชันเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นอยู่กับ first crack เวลาในการเกิด first crack นะครับเราเล็งว่าเวลาในการเกิด first crack อยู่ที่8นาทีนะครับแต่สัดส่วนช่วงไมลาดเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าถ้าไมลาดเยอะไมลาดใช้เวลานานมันจะทำให้กรดมีความซับซ้อนนะครับแต่สำหรับกาแฟที่กรดไม่ซับซ้อนเราต้องการบอดี้ไมลาดสั้นใช้พลังงานในช่วงไมลาดเท่าไหร่ไมลาดจะสั้นมันทำให้ความหวานคาราเมลไลเซชันเกิดกระตุ้นการเกิดคาราเมลไลเซชันทำให้หวานขึ้นนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมกาแฟฟูลบอดี้ผมจะเลือกใช้ไมลาด3แล้วก็ดีไฮเดรชัน5อันนี้คือเรียกว่าเป็นเคล็ดลับเลยนะใครดูคลิปนี้นี่แบบโหได้ไอเดียในการคั่วกาแฟแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีซีเกรตเลยนะฮะให้หมดเลยโอเคสำหรับใครที่ดูอยู่ก็สามารถสอบถามได้นะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรเร็วไปหรือว่า อธิบายอะไรไม่เคลียร์นะสอบถามได้เลยเหลืองแล้วนะฮะ5นาทีนะครับนี่เลยเห็นไหมซูมผ่านเข้าไป
ตัวนี้น่าจะเห็นนะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะจากสีเขียวนะครับต่อไป3นะครับเราก็ต้องเล็งว่ากาแฟตัวนี้จะ first crack เมื่อไหร่กี่องศานะครับปกติแล้วเครื่องตัวนี้ก็อยู่ประมาณราว195-196นะสำหรับ300กรัมครับถ้าเกิดเราปรับไฟอย่างนี้มันจะ first crack ประมาณ10นาทีอู้นี้เราต้องรีบเร่งไฟนะครับเราต้องทำให้ไมล์ลาดสั้นขึ้นสั้นลงนะครับเราต้องการให้มันแพ็คช่วง8นาทีบวกลบนิดหน่อยลุ้นเหมือนกันนะว่าจะทานหรือเปล่าลองดูกันไมล์ลาดเรียคชั่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกาแฟนะครับเปลี่ยนสีมันคือปฏิกิริยาที่การเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลที่เอฟเฟกต์ถึงสีกลิ่นรสชาติเป็นหลักเลยนะช่วงนี้แหละคือการเดเวลอปของคอมเพลที่มีส่วนสำคัญต่อกลิ่นกับรสชาตินะสำคัญมากๆจากสีเหลืองเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลครับช้าไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะแคคเร็วสุดได้เท่าไหร่นี่ผมเพิ่มไปละอาจจะเป็นพร้อมหม้อแรกด้วยนะหม้อแรกด้วยอุณหภูมิสวิงเล็กน้อยทีนี้สีนะครับอย่างที่บอกเริ่มเปลี่ยนเป็นใกล้ๆสีน้ำตาลซินนามอนละช่วงประมาณ170องศาขึ้นไปเราจะเริ่มได้กลิ่นเหมือนพวกน้ำตาลพวกความหวานคาราเมลนะครับนั่นเป็นเพราะว่าปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมินี้นะครับน้ำตาลจะเริ่มซึมหลั่งออกมาจากตัวเมล็ดนะได้แล้วครับผมไม่เร็วแพ็คแล้วครับช้าไปประมาณน้องตามสิ30-40วินะครับโอเคทีนี้เราก็ต้องการที่จะด้วยความที่เราอัดไฟมาผมขอลดพลังงานสองนาทีสิบนาที53นะครับประมาณเราต้องปล่อยกำลังดีนะฮะช่วงถ้าเกิดปล่อยเนี่ยมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณมีเดียมนะครับยังไม่ถึงมีเดียมดาร์กซะทีเดียวนะครับก็เหมาะสำหรับกาแฟที่ยังมีความสนใจของกลิ่นที่เป็นผลไม้อยู่เล็กน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะพัฒนาเป็นมีเดียมดาร์กไปเลยเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ไฟแรงกว่านี้นะอันนี้มันจะ
จากจุด first crack มันบวกมาได้แค่8 9 10 1 2 3 4 5ประมาณจบน่าจะประมาณ9หรือ10นะครับเดี๋ยวผมอธิบายนะว่าประมาณไหนแต่เดี๋ยวต้องปล่อยก่อนจบนะครับผมปั๊บโอเคไม่เร็วนะฮะไม่หลากช้าไปเล็กน้อยประมาณ30วิแต่เราสามารถชิมและทดลองได้เพราะว่าไม่หลากในช่วง3นาทีถึง3นาทีครึ่งเนี่ยเป็นช่วงถือว่าเร็วละนะครับไม่หลากสำหรับกาแฟกรดอะซิดิตี้อะไรเงี้ยผมก็จะอยู่ที่ประมาณ4นาทีนะครับอันนี้เป็นสูตรเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้เนาะก็ต้องทดลองดูว่าเรา first crack เนี่ย first crack time หรือว่าเวลาที่มันเกิด first crack อ่ะมันอยู่ที่เกือบ9นาทีนะครับถ้าชิมแล้วรู้สึกว่าความสว่างของกรดมันทึบไปรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นนะครับหรือรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสมันกระด้างมันมีความฝาดมานะครับเราอาจจะต้องลด first crack time นะครับเนื้อสัมผัสมันอาจจะนานการ develop ของไมลานมันนานไปหน่อยสำหรับกาแฟบอดี้นะครับก็อาจจะทดลองให้เหลือ3นาทีดูนะครับแต่ถ้าเกิด3นาทีครึ่งแล้วมันใช่ก็มันอาจจะเป็นโปรไฟล์นี้ก็ได้สุดท้ายแล้วอยู่ที่ว่าเราชิมแล้วเราแฮปปี้กับจุดไหนนะครับสำคัญที่สุดเลยคือรสชาติที่ออกมาตอนจบนะครับเดี๋ยวมาลองวัดสีกันนะว่ามันอยู่ในช่วงขั้วกลางหรือเปล่านะครับขั้วกลางนะครับค่าสีก็จะอยู่ช่วง50แอคตอนจนถึง65แอคตอนนะครับขั้วกลางนะแอคตอนสเกลหรือว่าค่าสีเนี่ยเราใช้ในการวัดคุณภาพกาแฟครับให้มันนิ่งเวลาเราได้โปรไฟล์แล้วเราก็วัดลองวัดค่าสีดูว่ามันอยู่ช่วงไหนเวลาเราจะทำซ้ำเนี่ยเราทำโปรไฟล์เดิมนะเราต้องคุมให้ค่าสีบวกลบไม่เกินเท่าไหร่มันจะทำให้รสชาติในแต่ละแบบดีขึ้นมันจะใกล้เคียงกันมากขึ้นนะหยิบตัววัดค่าสีcooling tray ครับคือตัว cooling เนี่ยสำคัญมากในการคั่วกาแฟนะครับถ้าตามหลักของ SCA เลยเนี่ยนี่คือ1 stage ในการคั่วนะหลายๆคนจะไม่ทราบนะครับในหลักสูตรของ SCA เองอ่ะ Specialty Coffee Association เนี่ยการ cooling คือ1 stage คือ stage สุดท้ายในการคั่วนะครับถ้าเกิดว่าเราคูลกาแฟไม่ดีกาแฟอุณหภูมิดับเร็วไม่มากพอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราควบคุมรสชาติได้ยากมากนะเพราะว่ารสชาติมันจะ develop ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะครับประมาณเมื่อกี้เรียกได้ว่า2นาทีไม่เกินนะก็เย็นละนะครับโอเคเปิดมาดูค่าสีกันนะครับว่าอยู่ในช่วงขั้วกลางหรือเปล่าผมเดาว่าน่าจะอยู่เลข6นะหกเจ็ดนะก็ถือว่าช่วงเรียกว่ามีเดียมไลท์นะครับมีเดียมไลท์ก็คือเกือบไปอ่อนแล้วนะครับโอเคแต่ว่าเราทิ้งดีแก๊สไว้นะครับค่าสีมันจะลดลงประมาณ 1-2 แอคตอนนะถ้าเกิดดีแก๊สสัก 2-3 วันเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ 6-5 นะครับตัวเนี้ยก็เป็นมีเดียมทูไลท์นะครับก็เหมาะสำหรับเอเปโซที่
เป็นกาแฟฟูลบอดี้แต่ยังพอหลงเหลือความเป็นกรดอยู่เพื่อที่จะเติมความฉ่ำของกาแฟนะกาแฟมันก็จะมีส่วนใหญ่แล้วกาแฟฟูลบอดี้เราต้องการกรดเข้ามาทำให้กาแฟมันมีอะไรมากขึ้นนะครับอาจจะมีความเป็นส้มหวานมาเบาๆนะครับแต่ว่าความเป็นช็อกโกแลตต้องนำมาก่อนนะครับอันนี้คือหลักการของกาแฟฟูลบอดี้เนาะทีนี้65แอคตันเราต้องมาชิมดูนะครับว่าโปรไฟล์ที่ออกมาเนี่ยมันส่งผลยังไงกับรสชาตินะครับถ้ารู้สึกว่ากรดมันเยอะไปนะผมก็จะทำการเพิ่มเวลาการคั่วนะครับ total time นะครับเราจะสามารถเพิ่มเวลาการคั่วก็ได้หรือเพิ่มอุณหภูมิก็ได้แต่ส่วนตัวนะดับนะฮะดับแต่ส่วนตัวที่ผมจะใช้เทคนิคนะผมว่าสำหรับกาแฟคั่วกลาง developing 2นาทีอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงเกือบๆนานละผมจะลองทดลองในการเพิ่มอุณหภูมิก่อนวิธีการคืออัดไฟครับจากเมื่อกี้เนี่ยผมจุด first crack นะเริ่มที่188องศาจบที่198องศาแปลว่าผม developing ประมาณ10องศานะเพิ่มจากจุด first crack ทีนี้ถ้าเกิดต้องการค่าสีให้มันเข้มขึ้นหรือในแง่ของรสชาติก็คือเราต้องการรสชาติที่มีกรดน้อยลงแต่บอดี้เยอะขึ้นเราก็เพิ่มอุณหภูมินะครับอัดไฟให้มันบวกไปมากกว่า10องศานะครับก็เพิ่มไฟเข้าไปอาจจะลอง12องศา13 14ก็ได้นะครับภายใน2นาทีนะครับให้มันอยู่ในช่วง2นาทีนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ผมจะเริ่มใช้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอเคค่าสีได้รสชาติได้แล้วเราค่อยมาตบทีละเล็กทีละน้อยนะครับอาจจะเราลองแล้วบวกไป12องศาแอคตันลงมา65ลงมาละแล้วก็รสชาติกรดน้อยลงละแต่รู้สึกมันขมเยอะไปแสดงว่าไฟเรารุนแรงแสดงว่าไฟเรารุนแรงไปสิ่งที่ทำได้คือเราเปลี่ยนเราไม่ได้เปลี่ยนสิเราเพิ่มเวลาแทนนะครับเราเพิ่มเวลาแต่บวกอาจจะทดลองเหลือ10หรือ11องศาแต่เพิ่มเวลาในการ developing แทนนะครับมันก็คือการทดลอง2แบบเราสามารถที่จะเพิ่มอุณหภูมิก็ได้หรือเพิ่มเวลาก็ได้แต่ผมแนะนำให้ทดลองอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยปรับนะครับหาโปรไฟล์ที่ดีที่สุดสำหรับกาแฟตัวนั้นให้ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ challenge สำหรับโรสเตอร์หรือคนคั่วนะครับคนที่ออกแบบโปรไฟล์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปคร่าวๆวันนี้คือสิ่งที่เราได้มีอะไรบ้างสำหรับสูตรนี้เหมาะสำหรับกาแฟฟูลบอดี้5 3 2นะครับ5 3 2 dehydration 5ทีไมลาดบวกลบ3นาทีแล้วก็ดีไฮเดรชันบวกลบ2นาทีนะครับเราจะได้กาแฟที่หวานฉ่ำบอดี้ดีนะแล้วก็ค่อยมาตบดูว่าเราอยากจะเพิ่มหรือลดกรดอะซิดิตี้นะครับแล้วมาดูเรื่องของบอดี้มาดูเรื่องของความขมว่ามากหรือน้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วค่อยมาตบทีละนิดทีละน้อยนะครับแต่สำหรับกาแฟที่เราต้องการฉ่ำแบบผลไม้นะครับสำหรับเอสเปรสโซ่เนี่ยผมก็แนะนำให้ลองเป็น4 4 2นะครับ dehydration 4นาทีไมลาด4นาทีแล้วก็ developing 2นาทีนะครับสำหรับกาแฟเบสโซ่ผมแนะนำว่าเราควรคั่วสีในช่วง medium นะครับ medium roast นะกาแฟคั่วกลางถ้าไป light roast เลยเนี่ยแบบแอคตอน70ขึ้นไปนะสีที่เกิดขึ้นคือมันค่อนข้างที่จะแหลมนะครับมันจะชาร์ปกรดมัน intense มากครับสำหรับกาแฟคั่วอ่อนนะครับจะเหมาะกับฟิลเตอร์มากกว่าสำหรับใครที่ยังไม่ดูกาแฟคลิปที่แล้วนะแล้วอยากรู้วิธีการคั่วกาแฟฟิลเตอร์สำหรับ Thai Watch นะสามารถดูได้ใน Copman Channel นะ YouTube นะครับโอเคสำหรับวันนี้ถ้ามีท่านใดมีคำถามหลังนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะหรืออยากจะให้ผมคั่วอะไรในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแต่ขอกาแฟไม่แพงมากหรืออาจจะแบบหลวมๆให้ผมหน่อยว่าโปรเซสนี้อยากได้คั่วแบบนี้นะครับสไตล์แบบไหนอยากได้รสชาติประมาณไหนลองแชร์ได้นะครับโอเคยังไงก็ฝากด้วยนะครับ YouTube Copman Channel แล้วก็กาแฟสด Copman Facebook จะพยายามไลฟ์แบบนี้ทุกๆวันเสาร์นะครับจะแชร์ในเรื่องของการคั่วนะครับเทคนิคต่างๆในการคั่ว
สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ